เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยถัดมานะคะมาดูโจทย์กันต่อในข้อที่52ค่ะเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายและวงกลมนะคะข้อนี้นะคะโจทย์บอกว่าในการยิงขีปนาวุธจากพื้นดินโดยทำมุมเซต้ากับแนวระดับถ้าให้ t เป็นเวลาทั้งหมดในการเคลื่อนที่และ x เป็นระยะกระจัดในแนวระดับข้อใดต่อไปนี้ถูกข้อที่1 t แปรผันตรงกับไซน์เซต้าทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2ข้อที่2 t แปรผันตรงกับ1ส่วนคอสเซต้าข้อที่3 t แปรผันขออภัยค่ะข้อที่3 x แปรผันตรงกับไซน์เซต้าและข้อที่4 x แปรผันตรงกับไซน์2เซต้าค่ะสำหรับในข้อนี้นะคะจริงๆเนี่ยถ้าใครจำสูตรได้ก็สามารถตอบได้เลยแต่ถ้าใครจำไม่ได้ไม่ต้องกลัวค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองมาคิดใหม่พร้อมกันดูนะคะข้อนี้มันเป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่ขอวาดแนวการเคลื่อนที่ก่อนนะคะซึ่งตอนเริ่มต้นพี่สมมุติให้เป็นความเร็วต้น u ทำมุมเซต้ากับแนวระดับแล้ว x เป็นระยะการกระจัดในแนวระดับนะคะก็คือตรงนี้คือ x แล้วก็เวลาการเคลื่อนที่ทั้งหมดคือ t ซึ่งถ้าเราดูที่ชอยเนี่ยชอยพูดถึงการแปรผันตรงของ t แล้วก็ x ใช่ไหมคะเราก็ต้องมาเช็คว่า xกับเซต้าตรงนี้มันมีความสัมพันธ์อะไรกันและ t กับตัวเซต้ามันมีความสัมพันธ์เป็นยังไงทันนะอีกรอบนะคะก็คือเราต้องเช็คว่า t กับเซต้ามันสัมพันธ์กันยังไงและ x กับเซต้าสัมพันธ์กันยังไงนั่นเองโดยก่อนอื่นพี่จะลองหา t กับเซต้าก่อนว่าสัมพันธ์กันยังไงโดยการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทก่อนอื่นมันจะมีความเร่ง g ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะสามารถแตะความเร็วให้อยู่ในแนวขนานและตั้งฉากกับความเร่งตรงนี้ก็จะได้ว่า u y เท่ากับ u sin เซต้าและอันนี้จะได้ว่า u x เท่ากับ u cos เซต้าถัดมาพี่จะลองพิจารณาในแนวดิ่งเพื่อหาว่า t สัมพันธ์อะไรกับเซต้านะคะจากแนวดิ่งเนี่ยเรารู้ว่าเรามี u y เท่ากับ u sin เซต้าแล้วก็จะกำหนดให้ทิศขึ้นเป็นบวกนะคะแล้วเราก็รู้ว่า s y เท่ากับ0เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายการกระจัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายในแนวดิ่งคือ0ถัดมาความเร่งก็คือลบ g เพราะมันเป็นทิศตรงข้ามนะคะแล้วก็เราต้องการหา t นั่นเองซึ่งเรามี3ตัวแปรแล้วก็สามารถที่จะหา t ได้นั่นเองค่ะก็จะได้ว่าจากสมการ sy เท่ากับ uyt บวก1ส่วน2 at กำลัง2แทน sy ด้วย0 uy คือ u sin เซต้าคูณกับ t บวกกับ1ส่วน2 a คือลบ g แล้วก็ t ยกกำลัง2จากนั้นเนี่ยนำ t มาหารตลอดได้นะคะเพราะว่า t มันไม่เท่ากับ0อยู่แล้วและตรงนี้จะได้เป็นลบ g ส่วน2 t ใช่ไหมพี่ย้ายข้างพจน์นี้มาเป็นบวกนะคะจะได้เป็น g ส่วน2 t เท่ากับ u sin เซต้าเราก็จะได้แล้วนั่นเองค่ะว่า t เท่ากับ2 u sin เซต้าส่วน g เราได้ t กับเซต้าความสัมพันธ์ดังนี้ซึ่งถ้าน้องๆดูน้องจะเห็นว่าถ้าหาก u คงที่แล้ว 2u ส่วน g มันก็จะคงที่ใช่ไหมคะจะได้ t แปรผันตาม sin เซต้าเท่านั้นแต่เมื่อเราไปดูมันไม่มีนะคะสำหรับ t ที่แปรผันตาม sin เซต้าตรงนี้จึงผิดค่ะถัดมาเราลองมาหา x นะคะว่าแปรผันกับตรงกับอะไร
ซึ่งการหา x มันเป็นในแนวราบพี่ก็จะพิจารณาในแนวราบนะคะถ้าพิจารณาในแนวราบเนี่ยเราก็รู้ว่ามันไม่มีความเร่งเราจึงสามารถใช้สูตร sx เท่ากับ ux คูณ t ได้ sx ก็คือ x ux คือ u cos theta คูณกับ t ซึ่ง t เราได้หามาแล้วด้วยใช่ไหมคะจากจุดนี้ถึงจุดนี้เนี่ย t ของมันคือ 2 u sin theta ส่วน g ค่ะพี่ก็แทน t ด้วย 2 u sin theta ส่วน g ลงไปนะคะจากนั้นลองจัดรูปดูนะคะจะได้เป็น 2u กำลัง 2 sin theta cos theta ส่วน g ก็คือได้ x เท่ากับเท่านี้แสดงว่า x แปรผันตาม sin theta cos theta ถ้าเราไปอยู่ที่ choice นะคะนี่ไงมี sin theta ตอบ3เลยมั้ยตอบข้อนี้เลยมั้ยตอบข้อนี้ไม่ได้นะคะเพราะเรายังติดพจน์ cos theta อยู่เราสามารถที่จะยุบรวมพจน์นี้ได้นะคะโดยใช้สมบัติของตรีโกณก็คือ2 sin theta cos theta เท่ากับ sin 2 theta ค่ะนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้นะคะในการทำโจทย์ข้อนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า x เท่ากับเท่าไหร่คะมี2 sin theta cos theta จะได้เป็นu กำลัง2 sin 2 theta นั่นเองหารด้วย g จากตรงนี้เราจึงได้ว่าถ้า u กำลัง2ส่วน g คงที่ x จะแปรผันตรงกับ sin 2 theta นั่นเองค่ะซึ่งตรงกับช้อยที่4นั่นเองในข้อนี้จึงตอบข้อที่4นะคะมาดูสรุปกันนิดนึงนะคะข้อนี้โจทย์ถามว่าข้อใดถูกต้องซึ่งถ้าเราไปดูที่ช้อยจะเห็นว่าช้อยพูดถึงการแปรผันตรงระหว่าง t กับ x โดยเราก็ต้องดูว่า t กับเซต้าสัมพันธ์กันยังไงและ x กับเซต้าสัมพันธ์กันยังไงก่อนอื่นพี่ก็ลองวาดรูปโปรเจกต์ไทออกมาก่อนได้ในลักษณะนี้จากนั้นพี่จะลองหา t ดูนะคะว่าสัมพันธ์กับเซต้ายังไงโดยพิจารณาจากแนวดิ่งเรารู้ค่าต่างๆเราก็หา t ได้เพราะว่า t เท่ากับ 2u sin theta ส่วน g หรือ t แปรผันตรงกับ sin theta ซึ่งจะเห็นว่าไม่มีช้อยและตรงนี้ก็ผิดนะคะดังนั้นเราก็จะลองมาพิจารณา x ดูซึ่ง x อยู่ในแนวราบเพราะฉะนั้นก็จะพิจารณาแนวราบค่ะโดย sx เท่ากับ uxt แทน ux ลงไปแล้วก็ t เนี่ยก็หามาแล้วนะคะจากแนวดิ่งเมื่อกี้แล้วก็นำลงไปแทนค่ะจะได้ว่า x เท่ากับเท่านี้ถามว่าตอบช้อยนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้ยังติดพจน์ cos theta อยู่แล้วเราก็ต้องรู้ว่า2 sin theta cos theta เท่ากับ sin 2 theta เราจึงได้ว่า x เท่ากับ u กำลัง2 sin 2 theta ส่วน g เพราะฉะนั้น x จึงแปรผันตรงกับ sin 2 theta ค่ะซึ่งพบว่าตรงกับช้อยที่4นะคะในข้อนี้เราจึงตอบข้อที่4นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะมาล้อมวงกันติวได้ความรู้ชิวๆเลยค่ะอ่ะมากินกันมากินกันมากินกันแล้ว